ปเบิ้งความเคลื่อนไหวของการแข่งขันบาสเตะชิงแชมป์อาเซียนหรือว่ารายการมิตซูบิชิเอลเวกทริก2024นะซึ่งเป็นรายการที่ว่าใหญ่ที่สุดในทีมชาติระดับอาเซียนก็คือใน11ประเทศนะซึ่งล่าสุดเพิ่นก็มีการประกาศผลการจับสลากออกมาเป็นทีมหอยกันแล้วแล้วก็ไปเบิ้งความพิเศษใหม่ของรายการนี้เนาะเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่ทีมชาติลาวกันก่อนนะก็คือทีมชาติลาวเฮาก็ได้ครับสิทธิพิเศษนะก็คืออยู่ในอันดับโลกที่เวอร์ที่ดีกว่าทางด้านติมอร์เลสเตและก็ทีมชาติบรูไนเห็นได้ทีมชาติลาวสามารถผ่านเขาหอมแบ่งกลุ่มได้แบบอัตโนมัติโดยที่บ่ได้แข่งขันในรอบคัดเลือกนะก็คือได้บางอยู่ในโถที่5นะในการจับสลากครั้งนี้นะรวมกับทีมที่เวอร์ชนะจากรอบคัดเลือกก็คือทางด้านติมอร์เลสเตและก็ทีมชาติบรูไนนะที่ว่าได้ไปคัดเลือกนะส่วนทีมชาติลาวเฮาก็โชคดีไปบ่ได้คัดเลือกนะก็คือล่าสุดเนาะในวันที่21พฤษภาคม2024อยู่ที่นครลงฮานอยประเทศสสเวียดนามก็ได้มีพิธีจับสลากการประกบคู่จับสลากการแบ่งกลุ่มการแข่งขันบาสเตะชิงแชมป์อาเซียนมิตซูบิชิเอเล็กทริก2024ซึ่งผลการจับสลากก็มีดังนี้นะกลุ่ม A ทีมชาติไทยมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาและก็ผู้ชนะในรอบคัดเลือกจะเป็นทางด้านติมอร์เลสเตหรือบรูไนนะส่วนว่าทีมชาติลาวเฮาก็อยู่ในกลุ่ม B นะรวมกันทั้งนั้นเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และกับเมียนมาถือว่าโออยู่ในสายแข่งเนาะเพราะรายการนี้มีสายแข่งทั้งนั้นกันเลยล่ะกับทาเวิ้งเนาะว่าทีมชาติลาวจะเป็นแบบไหนเนาะอยู่ในกลุ่มของ B เนาะเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมาโดดเด่นทั้งนั้นเลยล่ะซึ่งว่ารายการนี้ก็จะแข่งขันในแบบเก่านะแข่งขันในแบ่งสายนะแข่งขันในบ้าน2นัดและก็นอกบ้าน2นัดก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนาะทีมชาติลาวจะได้แข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ในรายการนี้นะแข่งขันในระหว่างวันที่23พฤศจิกายน2521ธันวาคม2024นะก็ถ้าเบิ่งกันเบิ่งเนาะทีมชาติลาว2นัดในบ้านแล้วก็2นัดนอกบ้านจะเป็นแบบใดซึ่งแอดก็เห็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะก็มีทางด้าน FC นะมันก็มีการส่งแผนการดิ้นมาให้เบิ่งนะถือว่าน่าสนใจดีแต่ว่าได้ตามนี้โอกาสทีมชาติลาวก็มีลุ้นเช่นเดียวกันนะเต็มสูตรแบบนี้นะก็คือเพิ่นก็มีวางกองหน้าก็มีทางด้านโจนี่นักเตะลาวแล้วก็ทางด้านโรมันนักเตะลูกซอลลาวฝรั่งนะแล้วก็มีทางด้านบุญพจน์มุนกองนักเตะซุปเปอร์สตาร์นักเตะที่ว่ามีค่าตัวสูงที่สุดในลาวในตอนนี้นะส่วนหลังกองกลางก็มีทางด้านสุขอภรณ์วงเจียงคำนักเตะประสบการณ์สูงของทีมชาติลาวมีทางด้านทีโอครนักเตะลูกซอลลาวฝรั่งแล้วก็ไมเคิลว่างเตะลูกซอลลาวอเมริกานะกลางก็ถือว่าแน่นเลย3คนนี้นะส่วนกองหลังก็มีทางด้านลิวโก้นักเตะเสื้อสายลาวฝรั่งมีทางด้านนันรงสิทธิ์นักเตะทีมชาติลาววิสดาสายไต้ฟ้าและก็บิกตอร์2นักเตะเสื้อสายนะส่วนบิกตอร์นักเตะเสื้อสายลาวฝรั่งแล้วก็มีทางด้านแก้วอุดรเป็นผู้รักษาประตูถ้าได้ตามนี้ก็ถือว่าแน่นกันเลยนะก็มีอีกสุดหนึ่งก็มีทางด้านทีโอค่ายใส่เป็นปีกซ้ายกันเลยมีวินดี้เกตแก้วพรมพรหน้าเป้าแล้วก็มีบุญจันทร์บุญกองนักเตะซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติลาวช่วงกลางก็มีทางด้านโรมันสุขอภรณ์และก็ไมเคิลว่างแน่นอีดีนะชุดนี้ก็บัวน้อยหน้านะส่วนหลังก็มีทางด้านฮิวโก้นักเตะเสื้อสายลาวฝรั่งมีทางด้านมิสดาแต่ก็อินทจักรจากลุงวางนะแต่ก็มีทางด้านคำสง่าจากจำศักดิ์ซึ่งผู้ซับตูจะเป็นไซสวะนะก็เป็นผู้ซับตูของนำทายูไนเต็ดเนาะเบิ่งว่าสุดใดจะโหดกระแทนะก็แน่นอนแล้วล่ะถ้าได้ตามทีวีแอดว่าวันนี้นะนักกีฬานะเสื้อสายมาเต็มนะจะเห็นทีมซาลาวแข่งแกนแน่นอนนะครับเบิ้งมาทางสัมพันธ์บาเตยังซาลาวทีมซาลาวสุดใหญ่จะเอิ้นนักเตะสุดนี้มาหรือบ่เพราะว่ารายการนี้เป็นทีมซาสุดใหญ่สามารถเอิ้นมาได้นะแต่อีกคอมพิเศษของรายการนี้ก็คือรายการบาเตยังแซมอาเซียนมิตซูบิชิเอลิติกนะซึ่งปีนี้เพิ่นก็มีการเปลี่ยนโลโก้ใหม่อย่างเป็นทางการนะโลโก้จะเป็นแบบนี้นะก็คือเริ่มต้นกันที่อาเซียนแชมเปี้ยนชิพต่อด้วยขันแซมแล้วก็มิตซูบิชิเอลิติกครับ2024เป็นโลโก้ใหม่นะจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต่อไปอย่างเป็นทางการนะ